กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะแล้วก็ตอนนี้นี่ที่อยู่ในมือของอาจารย์นี่ต้องบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่บอกเมื่อสักครู่นี้เองผมต้องรีบวิ่งไปหาน้องเป้บอกว่าน้องเป้สิ่งที่น้องเป้ได้เก็บไว้ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราตอนแรกว่าเราจะให้ท่านบูชาแล้วเอาเงินทั้งหมดไปหล่อพระนานจอมราชันแต่ตอนนั้นน่ะเราก็เก็บไว้ในชั้นครูเพราะว่ามีมูลค่าค่อนข้างมากไม่ได้บอกท่านผู้ชมต้องมาซื้อผมนะฮะแต่ให้ฟรีด้วยกันเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะท่านผู้ชมที่ลงทะเบียนมาตั้งที่ผ่านมานะครับจำนวน10ท่านด้วยกันอันนี้มูลค่าเนี่ยมาจากเงินทองนาคเลยมาจากเศียรครูพระพิราบที่หล่อเป็นหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทยแล้วหนึ่งเดียวในสยามนะครับมวลสารเดียวกันไม่มีจำหน่ายครับผมจะไม่จำหน่ายให้10ท่านด้วยกันวันที่4ตามที่ลงทะเบียนตั้งแต่แรกแล้วก็วันที่5ด้วย10ท่านฉะนั้นท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาอันนี้ไม่รวมของฝันของฝากอีกนับเป็นร้อยๆชิ้นถามว่าทำไมต้องแจกท่านน่ะคนเป็นคนที่มีบุญคุณกับผมตั้งแต่สร้างพระแล้วผมไม่รู้จะตอบแทนท่านผู้ชมยังไงนะถึงได้บอกไงวันที่4ต้องมาต้องมากันแต่ถ้าจะไปบอกวันที่4เลยเดี๋ยวท่านที่ไม่มาก็หมดโอกาสเพราะหลากหลายคนติดภารกิจลาครับท่านผู้ชมลามาเลยวันที่4นะครับมาสร้างกุศลใหญ่กับผมแล้วก็มอบไปเลยมอบนะตามตัวเลขเลยถือว่าคนนี้ลงทะเบียนลำดับที่212 412อะไรเงี้ยพอไปจับขึ้นมาปุ๊บอยู่ในงานรับไปเลยนะครับสิบท่านมูลค่านับหมื่นใช่ค่ะเงินทองนาคคือต้องบอกว่านี่คือพิธีเนี่ยผ่านมาหลากหลายพิธีจริงๆแล้วก็อาจารย์เก็บมาเพื่อมอบให้เพื่อการนี้โดยเฉพาะฉะนั้นนี่เฉลยไปแล้วนะเซอร์ไพรส์แรกนะคะที่หลายๆคนจะมีโอกาสได้รับไปวันที่4เมษายน10ท่านนักมวยอีกครั้งนึงกล้องนะเห็นนะเห็นเลยนะฮะเล็กมากท่านผู้ชมนะฮะเป็นเสียงกุ้งพิราบนะครับในมือผมนะฮะด้านหลังก็เป็นองค์ท่านนะสีทองมันเสียงข้อมันเล็กๆเนี่ยนะครับเห็นไหมครับข้างในดีเป็นเงาวับเลยนะฮะมาจากเงินทองนาคแท้ๆเลยซึ่งใช้มูลค่าประมาณการหล่อประมาณ2ล้านแล้วอันจะมาดีนี้ตั้งหากได้ไม่รวมโอ้แบบปลื้มปิติมากปีนี้ได้แจกเสียงครูนะ2วันด้วยกันฉะนั้นท่านผู้ชมอย่าช้านะถ้าเต็มแล้วก็คือหมดสิทธิ์แค่นั้นเดี๋ยวตอนแรกเราจะแจกไว้ที่วันที่4เลยเดี๋ยวท่านผู้ชมบางคนบอกเอ๊ะทำไมไม่บอกกล่าวกันก่อนเดี๋ยวแหละฮะคณะมวยต้องมาแอบกระซิบแบบดังๆแบบดังๆเลยครับจะได้รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะคะเพราะบางคนบอกว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าเซอร์ไพรส์จะมีอะไรบ้างก็นี่แหละครับประเดิมเซอร์ไพรส์แรกปีนี้มีรอยยิ้มกับการให้2อย่างนะฮะไอ้ทำบุญไม่ทำบุญเป็นเรื่องของท่านแล้วแต่ว่ามาเลยฮะนะครับแล้วจะเจอรอยยิ้มกับผมตั้งแต่เริ่มต้นงานเลยครับจะบอกคุ้มค่าแน่นอนนะ0831997972แล้วก็0851293697รีบโทรลงทะเบียนกันได้เลยนะคะส่วนตอนนี้ก็รีบส่ง SMS เข้ามานะคะทุกรายชื่อทุก SMS อย่าลืมระบุวันเดือนปีเกิดมาด้วยจะได้นำรายชื่อไปเสริมสิริมงคลกันนะวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะที่วัดโพเผือกนี่เองไม่แน่ถือหนังสือมาด้วยอาจจะได้เซอร์ไพรส์นะอ้าวครูอาสามอบให้1องค์แล้วแต่นะขณะนั้นอารมณ์ครูเราก็ไม่ทราบอะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นเตรียมตัวพบกันนะครับเอาละมา SMS กันต่อเลยนะคะเข้มข้นอยู่เลยนักมวย SMS ต่อเลยนะต่อเลยนะคะคุณวิมลรัตน์งูเห่าที่พบ3วันถามว่าเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าแล้วเป็นใครต้องการ อะไรวิมลรัตน์คงสบายเขาบอกเขาอยู่บ้านที่145น่าจะเจอที่บ้านแน่ๆเลยนะครับพบกันตัวเดียวบางครั้งเนี่ยฮะที่ทางตัวนั้นเป็นที่ร่องน้ำร่องสวนเก่าแก่มาก่อนที่มันเย็นเนี่ยท่านผู้ชมถ้าเราไปตีตายนะก็เป็นกรรมเป็นเวรกันไล่ได้ไล่ไม่ได้ก็บอกมูลนิธิสาธารณกุศลต่างๆมาจับออกไปนะฮะหรือถ้ามันเป็นงูละไรเงี้ยเราต้องระวังบอกรปภ.หรือว่าคนใกล้ชิดมิตรรู้ใจว่าระวังกันสักนิดถ้าเราไม่ตีนะมันรอดตายก็เป็นกุศลเราแต่ถ้าเกินกำลังเรานะหาคนมูลนิธิกุศลนะฮะเขาบอกว่ามันอยู่ตรงนั้นแหละนะท่านผู้ชมไม่ได้อยู่แค่ตัวเดียวมันมี2ตัวขึ้นไปแล้วที่นะเป็นที่เหมือนกับที่จอมปลวกร่องน้ำแหล่งน้ำเก่ามาก่อนมันอยู่ฮะมันที่มันอยู่ที่เย็นๆนะครับนะทำไมพูดรู้เรื่องอ๋อเขาบอกว่าทำไมพูดรู้เรื่องด้วยคือกุศลผลบุญที่เราเคยทำมาแล้วก็เราเคยให้ทานกับสัตว์เนี่ยสัตว์ก็จะมีความเมตตาซึ่งกันและกันสังเกตเวลาไม่ใช่คนชั่วขนาดว่าจะไปเหยียบมันไม่เหยียบมันไม่บ่อยปรากฏว่าเจอเหตุซึ่งหน้าเนี่ยใช้ภาษากฎหมายเจอเหตุซึ่งหน้ามันก็ยังไม่กัดเลยเพราะว่ามันเหมือนบอกว่าเรามีความเมตตาเป็นพื้นฐานก็เหมือนพระธุดงค์น่ะทำไมไปอยู่ในป่าหลายคืนงูไม่กัดผีไม่หลอกเห็นไหมเป็นข่าวเป็นข่าวนะฮะฉะนั้นแล้วพลังแห่งความเมตตานะผีกลัวนะฮะเทวดารักษานะสรรพสัตว์หรือว่าสัตว์ทั้งปวงเนี่ยก็เมตตานะฮะฉะนั้นกุศลพวกเนี้ยเราทำบ่อยๆไว้ได้กุศลจริงๆครับคุณวิมลรัตน์ครับลายเซ็นได้แล้วนะ SMS ต่อมาเลยค่ะครับ SMS ต่อมาคุณธนงศักดิ์บอกว่าผมยังไม่ได้บวชชีวิตจะดีหรือเปล่าแยกประเภทนี้นะฮะในชีวิตเราถ้า1ชีวิตของลูกชายมีการบวชสักครั้งนึงก็ถือว่าเป็นกุศลให้กับพ่อแม่ป
ปิยชนทั้งหลายฉะนั้นแล้วบวชสิครับนะผมขอเป็นเจ้าภาพให้ท่านนี้เลยนะธนงศักดิ์มีโอกาสมาติดต่อทีมงานมิราเคิลแล้วก็จะบวชให้ฟรีๆไม่ต้องเสียสตุ้งกระตังแต่ว่าบวชเรียบง่ายก็คือโกนหัวเข้าวัดนะอาหารการกินนะฮะแล้วก็จะเป็นของถวายนะพระอุปชานะผู้สวดหรือแม้แต่พระอันดับผมขอออกให้เองนะครับธนงศักดิ์ผมไม่ใช่คนรวยแต่อยากบวชให้ธนงศักดิ์โอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะครับลาน้องแจ้งกับทางทีมงานได้เลยนะ SMS ต่อมาค่ะไปด้วยกันนะไปด้วยกันค่ะบอกประมาททำยากสวยอ้าวได้เลยค่ะมาเจอกันคุณนงนุชทำงานเหนื่อยนะคะแล้วก็ลูกเนี่ยอายุ36ปีติดเหล้าไม่ค่อยช่วยงานกลุ้มมากอาจารย์ช่วยชี้แนะหน่อยค่ะลูกเนี่ยเขามีสามประเภทอภิชาตตบุตรนะครับอวชาตตบุตรนะฮะมาเกิดนะจากนั้นแล้วอภิชาตคือช่วยพ่อแม่ทำมาหากินแต่ว่าอวชาตตบุตรทำลายล้างนะไม่ดูแลปกป้องรักษาทรัพย์แล้วก็ยังทำให้พ่อแม่ทุกข์ใจฉะนั้นแล้วกุศลพวกนี้อสุศลพวกนี้ที่ลูกทำเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกรรมเก่าเวรใหม่ที่เกิดขึ้นฉะนั้นแล้วแผ่กุศลนะลุงรุ่นนะฮะตัดจิตตัดใจนะสิ่งที่เป็นปนอยู่แล้วก็พยายามเอาธรรมะเข้าขัดเกลาไอ้ครั้นจะไปชี้หน้านะบังคับเขาไม่มีทางเลิกเพราะว่าคบเพื่อนชั่วอยู่คือลูกกันนะฮะเพื่อนชั่วคืออะไรก็คือมิตรที่นะเขาก็ไม่ใช่บัณฑิตคือผู้รู้ด้วยสติปัญญามีสติปัญญาเขาก็เลยงมงายอยู่กับเพื่อนนะเขาพวกนี้จะทำให้ชีวิตซบเซาห่างเพื่อนได้เล่าก็ทุเลาฉะนั้นกุ้มใจเห็นใจแต่ว่าอ่ะขอบารมีพระพุทธเมตตาเป็นกำลังใจให้คุณนงนุชก็แล้วกันมอบให้เลยครับนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณนงนุชด้วยนะคะส่วนด้านบนนะคุณผู้ชมโทรเข้ามาลงทะเบียนได้2หมายเลขด้านบนนี้น้องๆทีมงานรอรับโทรศัพท์ต้องรีบนะฮะเข้มข้นเนี่ยสัปดาห์2ล้านเดี๋ยวผมแจกหมดนะฮะอาจจะเจอสร้อยคอน้องมวยแจกไปในรายการก็ได้มวยไม่ให้เลยครับนะแต่ผมมีพิเศษนะฮะชุดพิเศษที่ผมเตรียมไว้แล้วนะเป็น10ท่านผู้ชมครับได้ค่ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณสุชาติลงทะเบียนไหว้ครูวันที่4นะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อนร่วมงานมีปัญหาผมรู้เลยว่าทำที่ไหนโรงพยาบาลนพรัตน์โอ้อยู่ใกล้มีนบุรีพี่คนนี้เข้ามากิจกรรมเราบ่อยค่ะฉะนั้นแล้วก็ลงทะเบียนแล้วฉะนั้นไปลุ้นต่อว่าเนี่ยศรัทธากูบูชาพระปฏิหารมีจริงถามว่าทำงานนะแล้วมีปัญหาอย่างเดียวไม่พอยังบอกว่าภาระทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยกำลังจะกลับเข้ามาให้คุณปวดหัวนะเล็กๆอภัยทานนะครับแล้วก็แผ่เมตตาเยอะสุชาตินะทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับนะเป็นกำลังใจคุ้นหน้าคุ้นตากันแน่เจอกันบ่อยวันที่4ไปเจอกันเจอกันที่นู่นนะครับมีลุ้นแน่นอน SMS ต่อมาค่ะเหลือวันหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะเลยท่านหนึ่งค่ะเป็นใครครับ SMS ต่อมานะคะคุณณัฐนันแม่นางรถนะคะ4531บูชาอะไรดีแล้วก็ขอพรให้สุขภาพแข็งแรงตอนนี้ณัฐนันจะเจอปัญหาเรื่องสุขภาพจริงๆถูกต้องแล้วนะขอพรพระพุทธเมตตาอะไรกันนะฮะเมื่อกี้น้องมวยถามน้องมวยว่าเหลืออีกองค์มั้ยเหลือไว้สำหรับคุณนันทนันนั่นเองนะฮะนะสิทธิ์นี้เป็นของคุณนะฮะบูชาพระนะศรัทธาครูก็รับไปเลยนะครับแล้วก็นะส่วนที่อยากจะให้แข็งแรงนะเราต้องมันนั่งกสิณไฟเตโชธาตุแถมท้ายด้วยส่งแผ่นฟรีซีดีกสิณไฟ1แผ่นด้วยนะค่ะกสิณไฟนี่ก็มีอบรมนะใครละใครที่จะลงทะเบียนกสิณไฟไปลงหน้างานเลยเดือนพฤษภาเนี่ยจะรับประมาณ500ท่านไม่เสียสตังค์เหมือนเดิมค่ะนะแต่อาจจะมีไม่มีละนะมาฟรีๆเลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นนะฮะอาจจะจัดที่กรุงเทพก็ได้เนาะกรุงเทพใช่ที่เดิมดีมั้ยพระราม9นะที่สามเดือนพระราม9ตามที่ทั้งมวยทั้งใจนะเจอกัน 4-500 ท่านเลยพอไหมห้องนั้นพอไหมน้องมวยพอค่ะพอเลยนะเพราะว่าครั้งที่แล้วนี่ก็ประมาณนี้เหมือนกันได้อยู่นัตนันเตรียมตัวนะฮะมานั่งสมาธิกรรมฐานช่วยได้เยอะครับงานอยู่สมุทรสงครามเองใกล้ๆนะคะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอริสาครับขอลายเซ็นค่ะมาเลยครับอริสาเอาลายเซ็นเตโชธาตุไปแล้วกันนะครับเสริมเมตธาตุทั้ง4นะครับทุกเบรกอาจารย์จะออกไปฟังใช่ค่ะเสียงสว่างเสียงโทรศัพท์นี่จะดีใจคิดถึงท่านผู้ชมไม่ใช่เลยนะฮะเราก็มาร่วมกุศลกันแหละครับนะการตอนนี้พักเบรกดีไหมโทรมาลงทะเบียนกันได้นะไม่แน่อาจจะได้ยินเสียงอาจารย์ก็ได้นะพักกันสักครู่ค่ะ